สวัสดีครับผมก็มาอยู่กับผมอีสานร่มเย็นอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมก็จะมาตัดกิ่งมะละกอเนาะที่ผมได้ทำการตอนไว้นะครับตอนนี้เนี่ยงอกไปแล้ว2ต้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่3กิ่งนะครับพอดีผมแบ่งให้เพื่อนไปกิ่งหนึ่งนะครับเมื่อวานผมก็ตัดไปให้เพื่อนไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวนี้ก็เป็นกิ่งตัวมะละกอที่ผมได้ตอนไว้นะครับก็จะมีกิ่งนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยตัวที่ผมตัดไปแล้วนะครับเมื่อวานนะครับตัดไปให้เพื่อนเนาะแล้วก็มีตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้มีรากไหมนะครับแต่รู้สึกว่าเหมือนมีรากขาวๆอยู่นะครับนิดนึงเนาะก็น่าจะเป็นรากของมะละกอนั่นแหละครับผมผมก็จะตัด2ต้นเลยเนาะตัดตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับอีกสักหน่อยเนี่ยประมาณวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอนเพิ่มนะครับผมต้นนี้ก็จะเป็นต้นที่ลูกติดลูกดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผอิญเจอพายุเข้าไปนะครับช่วงที่ผ่านมาเนาะก็ใบขาดดอกกระจายก็เลยหายหมดเลยนะครับก็เลยไม่เหลืออีกเลยนะครับไม่เหลือลูกไม่เหลือดอกเนาะนะครับวิธีตัดนะครับวิธีตัดก็คือใช้มีดเนี่ยตัดตรงนี้ไปเลยนะครับตัดตรงนี้นี่ก็ตัดตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะเอาไปแช่น้ำนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูเนาะอึ๊บเนี่ยตัดตรงนี้เลยนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมครับนี่ก็เป็นต้นกิ่งมะละกอที่ผมได้ทำการตอนเนาะตอนนี้ก็รากเต็มเลยเนาะนี่เห็นไหมฮะแบบนี้เลยก็รักษาพันไว้นะครับพันที่มันออกลูกดีนะครับเราก็ต้องรักษาไว้เนาะบางทีเราปลูกเมล็ดเนี่ยมันบางทีก็เจอมีลูกบ้างนะครับไม่มีลูกบ้างลูกดกบ้างไม่ดกบ้างนะครับก็ปนกันไปนะครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้ก็คือ เราจะได้แบบต้นแม่มาเลยเนาะต้นแม่มันออกลูกดีนะครับต้นนี้ก็จะออกลูกดีเหมือนกันเนาะกิ่งนี้มีรากไหมมีอยู่นะครับมีอยู่นิดนึงเนาะรากไม่เยอะนะครับรากอยู่ตรงนี้นะครับแต่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาไปแช่น้ำนะครับแช่น้ำไว้แป๊บหนึ่งเนาะให้น้ำมันเข้าไปนะครับแช่ให้มันชื้นนิดนึงนะครับก่อนเอาไปปลูกเนาะนี่เลยตอนนี้เราแช่น้ำมาแล้วเนาะมันก็ชื้นพอสมควรแล้วนะครับเราก็ตัดใบมันออกนิดนึงเนาะไอตัวใบที่ใบแก่เนี่ยนะครับเพราะว่าลดให้ลดคายน้ำนะครับเดี๋ยวมันคายน้ำเยอะไปเดี๋ยวมันเหี่ยวมันตายเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วเราก็ตัดเอาเชือกพวกนี้ออกเนาะที่เรามัดนะครับเนี่ยครับรากขาวๆเลยนี่นะครับแล้วเราก็ปลูกลงไปได้เลยเนาะวิธีการปลูกนะครับวิธีการปลูกก็ปลูกแบบเฉียงๆนะครับให้มันนอนแบบนี้เลยนะสำหรับต้นนี้นะครับรากก็จะน้อยๆ หน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดไหมพอดีตรงที่ผมใส่อันเนี้ยมันรากมันน้อยเนาะเห็นไหมฮะตรงนี้รากมันน้อยนะครับอันนี้ก็จะรากน้อยๆหน่อยนะครับก็มีรากอยู่เนาะก็กำลังมีขึ้นมาใหม่ๆอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับอาจจะด้วยการที่มันแห้งนะครับมันแห้งไอตัวเนี้ยมันแห้งนะครับทำให้รากของแน่นมันไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ผมทำมาหลายคลิปแล้วแหละนะครับผมสำหรับคลิปการตอนมะละกอนะครับคลิปการปลูกเนาะปลูกการตอนเนาะก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับผมที่ได้ทำการปลูกนะครับเพราะว่าผมตอนไว้หลายกิ่งอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวก็จะมีอีกหนึ่งกิ่งที่มันขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะตอนแล้วก็เอามาปลูกอีกนะครับผมก็เป็นวิธีการรักษาพันธุ์มะละกอที่มันลูกดกแล้วก็ต้นเตี้ยนะครับก็รักษาไว้นะครับมันก็จะหายากนิดนึงเนาะจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการขยายพันธุ์อีกอย่างหนึ่งที่
สามารถทําได้ก็คือการเสียบยอดมะละกอนะครับก็คือเรามีมะละกอหรือว่ามะละกอที่มันงอกมาเองนะครับงอกขึ้นมาต้นอาจจะเล็กๆอยู่นะครับเราก็ไปเอายอดของมะละกอหรือว่ากิ่งที่มันเล็กๆของมะละกอที่มันพันมันดีนะครับเอามาเสียบใส่เลยนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นวิธีการขยายพันธุ์มะละกออีกวิธีนึงนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้เช่นเคยเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ